ายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือสารใจสารพลังสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและผู้ชมที่ติดตามรับฟังรายการจากสถานีวิทยุและโทรทัศน์สุขภาพแห่งชาติในรายการสารใจสารพลังภาคเหนือสุนีบุญนันท์นักข่าวสุขภาวะภาคเหนือรายงานค่ะสำหรับวันนี้ก็ตรงกับวันอังคารที่10กันยายนพุทธศักราช2562ทาลัสซีเมียโรคร้ายแต่รักษาหายขาดได้นายแพทย์โอภาสการกวินพงศ์อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการทาลัสซีเมียแห่งชาติครั้งที่24ประจำปีพุทธศักราช2562เมื่อวันที่21สิงหาคมพุทธศักราช2562เวลา 9:00 นณโรงแรมที่Garden Spa Resortจังหวัดเชียงรายตำบลริมกกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายก็โดยมีนายแพทย์ทศเทพบุญทองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงรายเป็นผู้กล่าวต้อนรับแล้วก็มีแพทย์พยาบาลนักวิชาการสาธารณสุขตลอดทั้งบุคคลในวงการแพทย์มาร่วมประชุมเป็นจำนวนมากค่ะนายแพทย์โอภาสการกวินพงศ์อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กล่าวด้วยนะคะว่าทาลัสซีเมียเป็นโรคโลหิตจางเรื้อรังผู้ที่เป็นโรคจะมีอาการแตกต่างกันตั้งแต่มีโลหิตจางเล็กน้อยโลหิตจางมากไปจนถึงอาการรุนแรงมากจนถึงขั้นเสียชีวิตตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาหรือว่าหลังคลอดไม่นานนะคะส่วนผู้ที่เป็นพาหะก็จะมีสุขภาพแข็งแรงเช่นเดียวกับคนปกติทั่วไปค่ะแต่สามารถถ่ายทอดยีนที่ผิดปกติไปสู่ลูกหลานได้แล้วก็มีผู้ป่วยโดยรวมประมาณ 600,000 คนนะคะของแต่ละปีประเทศไทยก็จะมีมารดาที่เสี่ยงต่อการมีบุตรเป็นโรคทาลัสซีเมียประมาณ 50,000 คนแล้วก็มีเด็กเกิดใหม่ป่วยเป็นโรคทาลัสซีเมีย 12,125 รายค่ะการรักษาก็สามารถรักษาให้หายขาดได้โดยการปลูกถ่ายไขกระดูกนะคะแต่ไม่สามารถทำได้ทุกคนก็เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายที่สูงนั่นเองค่ะแล้วก็ต้องมีผู้บริจาคไขกระดูกที่เข้ากับผู้ป่วยได้ด้วยนะคะการรักษาโดยทั่วไปจึงเป็นการรักษาแบบประคับประคองตามอาการอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็กล่าวเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าโดยทั่วไปการควบคุมและก็ป้องกันโรคทาลัสซีเมียมี2แนวทางหลักค่ะที่จะต้องดำเนินการควบคู่กันไปนะคะนั่นก็คือการรักษาผู้ป่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วก็ป้องกันไม่ให้มีผู้ป่วยใหม่เพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะโดยการรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนแล้วก็บุคลากรทางสาธารณสุขการตรวจหาผู้ป่วยแล้วก็ผู้ที่เป็นพาหะการให้คำปรึกษาแนะนำทางพันธุกรรมแล้วก็การตรวจวินิจฉัยทารกในครรภ์มารดาค่ะซึ่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้เสริมสร้างความเข้มแข็งในการควบคุมและก็ป้องกันโรคทาลัสซีเมียมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2535สำหรับการดำเนินงานก็ควบคุมทั้งด้านการพัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมแล้วก็มีการพัฒนาเครือข่ายการตรวจวินิจฉัยทาลัสซีเมียที่มีความน่าเชื่อถือมากนะคะคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็พบด้วยค่ะว่าการป้องกันโรคทาลัสซีเมียชนิดรุนแรงในหญิงตั้งครรภ์สามารถป้องกันไม่ให้มีผู้ป่วยใหม่เพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ลดรายจ่ายของภาครัฐได้มากถึง72เท่าค่ะดังนั้นกระทรวงสาธารณสุขจึงได้ร่วมกับมูลนิธิโรคโลหิตจางทาลัสซีเมียแห่งประเทศไทยแล้วก็ทบวงมหาวิทยาลัยจัดประชุมสัมมนาวิชาการทาลัสซีเมียแห่งชาติเป็นประจำทุกปีค่ะเพื่อเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางการแพทย์ประสบการณ์แล้วก็การประสานการทำงานให้เกิดเครือข่ายการควบคุมและก็ป้องกันโรคทาลัสซีเมียให้มีประสิทธิภาพและก็ครบวงจรนะคะทั้งนี้การรักษาที่กล่าวข้างต้นนะคะก็ยังไม่มีการพัฒนาเทคโนโลยีการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดโดยสามารถปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดจากบุคคลอื่นที่ไม่ใช่พี่น้องพ่อแม่ท้องเดียวกันนะคะในกรณีที่ผู้บริจาคเป็นญาติพี่น้องโอกาสที่เนื้อเยื่อ HLA ตรงกันก็มีเพียงแค่ 25% เท่านั้นค่ะแต่ว่าหากขยายครอบคลุมจนถึงผู้บริจาคที่ไม่ใช่ญาติพี่น้องโอกาสที่มีเนื้อเยื่อ HLA ตรงกับผู้ป่วยก็จะมีมากถึง 40-50% เลยนะคะแต่ว่าสามารถทำเพียงครั้งเดียวแล้วก็มีโอกาสหายขาดได้ถึง 90% ค่ะซึ่งขณะนี้ทางสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสปสช.ได้บรรจุไว้ในชุดสิทธิประโยชน์แล้วด้วยนะคะซึ่งก็จะส่งผลสัมฤทธิ์ให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงการรักษาที่หายขาด
ได้มากขึ้นแล้วก็มีความแน่นอนแม่นยำมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะสุนีบุตรอนันต์นักข่าวสุขภาวะภาคเหนือรายงานค่ะสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังและก็ผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการจากสถานีวิทยุและโทรทัศน์สุขภาพแห่งชาติตลอดมานะคะขอให้มีความสุขและก็มีสุขภาพที่แข็งแรงกันทุกท่านเลยนะคะสวัสดีค่ะรายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือสารใจสารพลัง